พาชม10มหาเศรษฐีในปี2563ปีนี้ฟอร์ดกำหนดทรัพย์สินสุทธิขั้นต่ำสำหรับผู้ที่จะมีรายชื่ออยู่ในทำเนียบที่460ล้านเหรียญสหรัฐลดลงจาก565ล้านเหรียญในปี2019สำหรับ10อันดับแรกทำเนียบมหาเศรษฐีของไทยได้แก่1พี่น้องเจียนวนนท์ 2.73 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ2เฉลิมอยู่วิทยา 2.02 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ3เจริญสิริวัฒนภักดี 1.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ4ตระกูลจิราธิวัฒน์ 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ5สารัตน์รัตนาวดี 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ6อัยวัฒน์ศรีวัฒนประภา 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ7ประจักษ์สร้างคารวะคุณ 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ8ตระกูลโอสถสภา 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ9วานิชชัยวานสองจุดแปดพันล้านเหรียญสหรัฐและ10ชูชาติเพชรอัมพายดาวนภาเพชรอัมพาย 2.65 พันล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินในบริษัทมหาชนเป็นการคำนวณจากราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่13มีนาคมทรัพย์สินในบริษัทที่ถือครองส่วนตัวประเมินค่าโดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์